มุทรปราการเนี่ยก็โอ้โหตอนแรกๆนะก็นึกว่าโอ้ยบ้านใหญ่บ้านใหญ่จับมือลุงป้อมน่าจะแข็งแกร่งไม่แพ้ตอนปี62เพราะรอบนั้นโอ้โหแข็งแกร่งจริงนะครับเพราะว่าด้วยเหตุแหละด้วยเหตุคล้ายๆแถวเขตอื่นๆของเพื่อไทยอ่ะที่โดนอนาคตใหม่แชร์ไปเยอะตอนปี62ใช่ไหมจนแชร์ไปแชร์มาแพ้เลยรอบนี้เหมือนกับว่าเพื่อไทยเองก็กลับมาพยายามแก้เกมในขณะที่บ้านใหญ่เขายังแพ็คกับลุงป้อมอยู่แน่นนะจะแบ่งให้ลุงตู่แค่เขต2เขตแถวๆขอบๆเท่านั้นเองมันก็น่าจะได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าไปเจาะกันดูจริงๆเนี่ยด้วยกระแสที่มันมาเนี่ยไม่แน่แล้วไม่แน่ละเพื่อไทยอาจจะกลับมาผงาดอีกครั้งในขณะที่ก้าวไกลก็อาจจะมาแซมในพื้นที่ที่เคยได้เพราะต้องไม่ลืมว่าก้าวไกลในสมุทรปราการไม่ได้เป็นก้าวไกลธรรมดาแค่กระแสเป็นก้าวไกลคล้ายๆกึ่งมีกระสุนน่ะคืออาจจะไม่ได้ยิงกระสุนแบบธรรมดาแบบทั่วๆไปแต่เป็นกระสุนแบบธุรกิจแต่เป็นมินิมอลเพราะว่ามันเป็นความพึ่งพาในเชิงธุรกิจเพราะมันเป็นฐานพื้นที่ทางธุรกิจของเขาครับคือไม่ต้องยิงแบบตรงๆยิงอ้อมๆกันอยู่แล้วทุกวันแล้ววันนี้อาจจะเพื่อไทยน่าจะมาเบียดได้หลายเขตคือทวงแชมป์คืนได้หลายเขตเพราะจริงๆคือมันคือเพื่อไทยมันแดงทั้งจังหวัดอยู่มันเคยสมัยก่อนอ่ะใช่ไหมบ้านใหญ่ก็เคยอ่อนแรงแพ้สู้ไม่ไหววันนี้ความแข็งแรงคือบ้านใหญ่ผนึกลุงป้อมแข็งแกร่งเพียงแต่ว่ายังยึดได้อยู่ยังน่าจะยึดได้อยู่เพียงแต่ว่าเพื่อไทยเองก็กระแสดีกว่าปี62เยอะรอบนี้แล้วก็พยายามแก้เกมที่ถูกแชร์คะแนนไปครั้งที่แล้วเริ่มรู้จุดอ่อนแล้วทำไมถูกอนาคตใหม่ดึงไปยังไงตรงไหนก็พยายามจะมาอุดรอยรั่วตรงนั้นก็น่าจะพอได้คืนมาบ้างปทุมธานีเนี่ยจริงๆอ่ะรอบนี้เพื่อไทยน่าจะแบบสบายใจจากผลการเลือกตั้งนายกอบจก็ดีนายกเทศมนตรีนครรังสิตอะไรอย่างนี้ก็ดีนะแต่ว่าไปๆมาๆพอมาถึงสนามใหญ่จริงๆอ่ะเกิดแบ่งกลุ่มแบ่งกวนอะไรกันจนน่าตกใจไปไปมาไม่การันตีแล้วว่าจะเป็นของง่ายสำหรับเพื่อไทยเผลอๆจะเสียหลายเขตด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะกลายเป็นจังหวัดที่ดูเอ๊ะมีดีลลับอะไรหรือเปล่าไง คืออาจจะดูเหมือนกับมันแตกกลุ่มแตกกวนกันว่ากลุ่มนี้ก็ต้องมาช่วยเพื่อไทยกลุ่มนู้นไปช่วยพลังประชารัฐอะไรเงี้ยกลุ่มนี้มาช่วยภูมิใจไทยครับแต่ไปมาเนี่ยแบ่งกันไปช่วยเนี่ยก็เหมือนจะแบ่งพื้นที่ด้วยนะแต่ว่าต้องเข้าใจว่าฐานเนี่ยเป็นฐานการเมืองแบบเก่าเลยนะคือฐานแบบมีบ้านใหญ่ฐานแบบแบบมีเครือข่ายมีหัวคะแนนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันอาจจะใช้ได้ดีกับเขตรอบนอกของปทุมแต่ว่าแต่ว่าเขตที่เป็นเมืองมากๆย่านรังสิตกระเถิบมาคลองหลวงมาแถวธัญบุรีอะไรเงี้ยหรือพื้นที่นี้มหาลัยเยอะนะจ๊ะโดยเฉพาะแหมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอยู่ตรงนู้นครับอันเนี้ยแล้วผู้สมัครก้าวไกลแถวเนี้ยไม่ธรรมดาอดีตนักเคลื่อนไหวมีชื่อมีชั้นน่าจะเป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่คนอายุน้อยๆอยู่พอสมควรแล้วก็ด้วยความที่ปทุมธานีในย่านแถวเนี้ยที่เราพูดถึงอ่ะก็คือคนในกรุงเทพย้ายไปเป็นหมู่บ้านคนที่อื่นที่ย้ายมาทำงานและมีฐานะก็เยอะแปลว่าคนเหล่านี้เครือข่ายฐานเสียงแบบดั้งเดิมเนี่ยเข้าไม่ถึงอยู่แล้วหรือต่อให้เข้าถึงเขาก็ตัดสินใจตามเขาตามแต่ความคิดของเขาเองเขาไม่ได้สนหรอกว่าลุงคนนั้นลุงคนนี้ใจดีมาจากไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมคือผมยังแอบหวังว่าเผลอๆปทุมธานีจะมีสักเขตหนึ่งด้วยซ้ำที่ก้าวไกลจะปักสีส้มมาไว้ได้ที่ดูเหมือนว่าดูจากผลเลือกตั้งอบจแล้วมันน่าจะลงตัวแล้วปทุมธานีน่าจะกลับมาเป็นจังหวัดแบบของเพื่อไทยอีกสักรอบนึงแล้วแต่กลับไม่ใช่ด้วยความขัดแย้งภายกันเองภายในของกลุ่มก้อนการเมืองเก่าแล้วเพราะสนามใหญ่เนี่ยมันลำพังคุณไปล็อกหัวคะแนนไปล็อกฐานเสียงมันไม่พออยู่แล้วไงในเขตเมืองขนาดใหญ่ที่มันมีความเปลี่ยนแปลงเยอะอย่างปทุมเนี่ยคะแนนกระแสคะแนนของคนเลือกตั้งอิสระของคนที่เขาไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นอ่ะครับแต่วันนี้เขามาหมดอ่ะในสนามใหญ่อ่ะ
ก็จะก็อาจจะทำให้ผลเนี่ยไม่ได้อย่างที่คาด